สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับสมุนไพรพื้นบ้านเราอีกแล้วจ้ามื้อนี้พามาเมืองตุ่นหยังสิเห็นอยู่ทั่วไปนอตามป่าตามอันนี้พ่อเอิญมาพ่ออยู่ข้างหน้าก็เลยไปศึกษาเมืองว่าเพิ่นคืออีหยังประเภททั่วไปคนทั่วไปเพิ่นก็เอิ้นยาคัดยาคัดแต่ว่ายาคัดนี่มันมีอยู่4ชนิดเพิ่นว่ามันสิมียาคัดใบมุ่นยาคัดใบย่าวแล้วก็ยาคัดใบป่อมอันนี้คือสิเป็นยาคัดใบป่อมเด้อค่ะเมืองใบเพิ่นป่อมๆเป็นยาคัดใบป่อมค่ะเขาเอิ้นแล้วก็ยาคัดม่อนยาคัดม่อนนี่ก็คือมันเป็นต้นแข็งๆเนาะจ้ะเป็นใบเลี้ยวๆหน่อยๆ ขออภัยจ้ะเป็นใบเลี้ยวๆหน่อยๆที่เฮาคนเฒ่าคนแก่เพิ่นเอามามัดเฮ็ดไม้กวาดตามพื้นบ้านลานบ้านลานอีหยังนะสมัยก่อนเคยเห็นคนโบราณเขาเห็ดอยู่จ้ะแต่อันนี้เป็นยาขัดใบป้อมเพิ่นว่ายาขัดใบป้อมเพิ่นก็บ่แม่นว่าวัชพืชธรรมดาเพิ่นก็ยังมีประโยชน์ด้านสมุนไพรอีกจ้ะสมุนไพรของเพิ่นสรรพคุณของเพิ่นนี่ก็จะมีประมาณว่าใส่เป็นยาเดี๋ยวนะใส่เป็นยาไอ้แก้ไขรากของเพิ่นเนาะจ้ะใส่เป็นยาแก้ไขยาแก้โรคกระเพาะเป็นยาขับปัสสาวะแล้วก็ส่วนใบของเพิ่นเนี่ยก็ตำพอกแผลที่โดนน้ำเนาะน้ำร้อนลวกแล้วแผลเป็นหนองใบเพิ่นเอาน้ำมาตำก็จะสามารถหายได้จ้ะส่วนไอสารสกัดของเพิ่นนี่ว่าเพิ่นว่าเขาได้ทดลองมาเนาะจ้ะเพิ่นว่าสารสกัดของเพิ่นจะมีอาการมีไอสารเอฟิลีนเอฟิดีนเนาะมันมาซอยสามารถขยายหลอดลมใส่เป็นยารักษาการหอบหืดได้จ้ะและยังเฮ็ดให้ม่านตาขยายเนาะจ้ะสำหรับสรรพคุณเพิ่นก็บ่มากมายแต่ว่าก็สำคัญคือกันเนาะจ้ะเนาะถ้าแม่นว่าผู้ใดไปศึกษาเมืองก็เปิดเสิร์ชเมืองทั้ง Google จ้ะว่าเพิ่นมีสรรพคุณอันใดแน่ถ้าไผพบเห็นก็สามารถนำมาศึกษานำมาศึกษาต่อยอดที่จะใช้ได้จ้ะก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือหมอพื้นบ้านโบราณที่เพิ่นเคยใช้เนาะจ้ะสำหรับทางช่องก็นำสาระดีๆมาฝากมีหยังก็ไปศึกษามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังล่ะค่ะถ้ามักถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนั้นอุบลในเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ